โอเคโอเคคุณชมคุณกาญจนาโอเคครับสวัสดีครับโอเควันนี้กระทันหันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ติดค้างมาแล้วก็เพิ่งเตรียมสไลด์ที่เกี่ยวข้องเสร็จนะครับก็เลยเข้ามาพูดไม่ทราบได้ยินเสียงชัดไหมครับคุณชมคุณกาญจนาได้ยินเสียงชัดไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดช่วยกดหนึ่งให้ด้วยครับได้ยินอยู่นะครับโอเคโอเคครับได้ยินเสียงชัดโอเควันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของชูการ์หรือเรื่องของน้ำตาลนะครับคือเราพูดกันเยอะว่าน้ำตาลเนี่ยมีผลทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคเรื้อรังยังไงหรือเบาหวานยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ซ่อนไว้มากกว่านั้นนะครับน้ำตาลคือตัวที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเกิดโรคในโลกสมัยใหม่ของเราในทุกวันนี้ในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับมันซ่อนอยู่ในหลายๆเรื่องที่ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมานั่งทะเลาะกันว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันหรือโปรตีนดีกันนะครับแต่จริงทั้งหมดทั้งมวลถูกซ่อนด้วยเรื่องของน้ำตาลนะครับโอเควันนี้ก็เราจะคุยไปแล้วก็ผมอาจจะถ้ามีคำถามก็ถามได้นะครับผมก็จะทยอยตอบไปนะครับโอเคผมเริ่มต้นด้วยอย่างนี้นะครับคือเราทะเลาะกันมากว่าเราจะกินอาหารแบบ Atkin Diet นะครับ Atkin Diet ก็คือเป็นอาหารที่โลคาร์บกินเนื้อกินไขมันเยอะดีกว่านะครับซึ่งปกติแล้วทางยุโรปนะครับก็จะมีช่วงนึงที่เน้นทาง Atkin Dietแล้วเราก็มาบอกว่าอ้าวแล้วคนญี่ปุ่นล่ะคนญี่ปุ่นที่เป็นคนที่กินคาร์บเป็นหลักกินคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเขาก็ไม่เห็นเป็นโรคอะไรคนญี่ปุ่นมีงานวิจัยที่พบว่าค่าเฉลี่ยอายุอยู่ได้นานกว่าคนทั่วไปคนญี่ปุ่นอายุสูงนะครับอยู่ได้นานคือบางที90ปีนะครับโดยเฉลี่ยเขาก็กินข้าวแล้วเขาก็ออกไปทำงานนะครับแล้วจะมาบอกว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตมีปัญหาได้ยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้พอเราเข้าใจเรื่องน้ำตาลเราจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีระบบเผาผลาญที่ดีนะครับระบบเผาผลาญที่ดีและคุณกินอาหารที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไฮแฟตนะครับหรือว่าจะเป็นคาร์บเป็นหลักคุณก็สามารถสุขภาพดีได้แต่เงื่อนไขคุณต้องเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีนะครับเงื่อนไขคุณต้องเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีก่อนประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มต้นด้วยภาวะที่สุขภาพไม่ดีแล้วหรือร่างกายมีภาวะการดื้ออินซูลินแล้วเนี่ยยังไงก็ตามร่างกายคุณจะเกิดภาวะการไม่ทนต่ออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับเมื่อคุณเกิดเมตาบอลิกซินโดรมแล้วเนี่ยอาหารคาร์โบไฮเดรตคือปัญหาสำหรับสุขภาพคุณแต่ถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงระบบเผาผลาญของคุณยังสมบูรณ์แบบ 100% คุณกินอาหารคาร์โบไฮเดรตแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณก็สามารถสุขภาพดีได้นะครับกว่าจะเกิดโรคหัวใจก็อายุ90ปี100ปีเพราะอะไรฮะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนยุโรปคือกินเนื้อกินไขมันกับคนญี่ปุ่นที่กินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไม่ค่อยเกิดโรคแตกต่างตรงไหนครับเพราะว่ามันแตกต่างคือกลุ่มนึงกินเนื้อกลุ่มนึงคือกินคาร์โบไฮเดรตแต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างยุโรปอย่างเช่นอิตาลีนะครับอิตาลีเนี่ยกับญี่ปุ่นจะเหมือนกันนึงคือเขาไม่กินน้ำตาลนะครับแต่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องโรคเมตาบอลิกซินโดรมโรคหัวใจสูงมากเป็นประเทศที่มีอัตราการบริโภคน้ำตาลที่สูงขึ้นมากเพราะจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะพบว่าต้นตอของจุดกำเนิดเรื่องของโรคเรื้อรังทั้งหมดที่เริ่มต้นจากน้ำตาลมันทำให้คนที่มีปัญหาด้านระบบเผาผลาญไปแล้วเนี่ยคุณต้องเลี่ยงอาหารประเภทคาร์บแต่ถ้าคุณยังไม่มีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญคุณกินคาร์บแบบปลอดภัยเหมือนคนญี่ปุ่นได้โอเคคราวนี้เรามาเรียนรู้กันเรามาคุยกันเรื่องน้ำตาลว่ามันคืออะไรนะครับโอเคโอเคน้ำตาลโดยทั่วไปนะครับน้ำตาลเนี่ยเราใช้คำว่าน้ำตาลทรายของเราคือซูโคสนะครับจริงๆแล้วซูโคสเนี่ยจะประกอบด้วยโมเลกุล2โมเลกุลโมเลกุลหนึ่งคือโมเลกุลที่เราเห็นสีชมพูก็คือโมเลกุลของกลูโคสนะครับกับโมเลกุลของน้ำตาลอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟุกโตสนะครับมารวมกัน1โมเลกุลของกลูโคสบวกกับ1โมเลกุลของฟุกโตสเราเรียกว่า
ซูโคสหรือน้ำตาลทรายโอเคนะครับเพราะซูโคสจะเป็นน้ำตาลเชิงคู่ซึ่งมีน้ำตาลเชิงเดี่ยวคือกลูโคสบวกกับฟรุกโตสตัวที่ให้ความหวานคือฟรุกโตสกลูโคสจะไม่มีความหวานนะครับจะมีความหวานน้อยนะครับเวลาคุณไปซื้อผงกลูโคสมาแล้วเอาเข้าปากคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาฟรุกโตสเข้าปากนะครับคุณจะรู้สึกถึงรสชาติความหวานเพราะน้ำตาลทรายหรือซูโคสเวลาคุณทานน้ำตาลทรายแล้วคุณรู้สึกหวานความหวานมาจากฟรุกโตสนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับผมอยากให้ดูว่าแล้วน้ำตาลเวลาเป็นเชิงเดี่ยวเวลาเข้าร่างกายแล้วมันเผาผลาญยังไงเราต้องรู้มันไปเผาผลาญยังไงนะครับอันดับแรกเราพูดถึงการเผาผลาญของเราพูดถึงการเผาผลาญของกลูโคสก่อนนะครับปกติแล้วผมใช้ตัวเลขที่มันจะดูง่ายนิดหนึ่งสมมติเรารับประทานกลูโคสนะครับเป็นผงกลูโคสเปล่า120กิโลแคลอรี่นะครับ120กิโลแคลอรี่ประเด็นก็คือกลูโคสที่เราน้ำตาลโมเลกุลเดียวกลูโคสที่เรารับประทานเข้าปากเราเนี่ย 80% นะครับ 80% ของกลูโคสที่เรารับประทานเข้าไปอาจจะเป็นจากอาหารข้าวคาร์โบไฮเดรตนะครับที่เราทานที่มันจะไปเปลี่ยนเป็นกลูโคสนะครับข้าวจะไม่มีฟรุกโตสนะครับเป็นกลูโคสเปลี่ยนเป็นกลูโคสคาร์โบไฮเดรตที่เรากินแล้วเปลี่ยนเป็นฟรุกโตสได้ 100% เนี่ยนะครับ 100% ของกลูโคสที่เรารับประทานเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราจะนำไปใช้เป็นพลังงานสมมติว่าคุณกิน120กิโลแคลอรี่ของกลูโคสจะมี96นะครับกิโลแคลอรี่นะครับนะจะมี96กิโลแคลอรี่เห็นตัวเลขนะครับสีเหลืองเซลล์ทุกเซลล์จะนำไปใช้เป็นพลังงานโดยทันทีโดยการกระตุ้นอินซูลินอินซูลินจะบอกให้เซลล์ใช้และ 80% ของกลูโคสจะถูกใช้เป็นพลังงานจะมีกลูโคสแค่ 20% เท่านั้นนะครับที่ถูกส่งไปที่ตับเพื่อเผาผลาญเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนที่ถือว่าน้อยมากเพราะเซลล์ทุกเซลล์ใช้กลูโคสได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูว่ากลูโคสส่วนน้อยที่ไปที่ตับมันถูกเผาผลาญยังไงนะครับอินซูลินเมื่อกลูโคสในกระแสเลือดสูงขึ้นตับอ่อนจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินอินซูลินจะเปิดประตูเซลล์นะครับไม่ต้องจำเข้าใจแต่ว่าโอเคอินซูลินเปิดประตูเซลล์จริงๆมันชื่อกัดทูนะครับเพื่อนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์เหมือนกับทุกเซลล์นะครับแต่นี้เราจะพูดถึงเซลล์ตับนะครับเซลล์ทุกเซลล์ใช้กลูโคสเป็นพลังงานแต่เวลาที่ตับได้กลูโคสเข้าไปอันดับแรกที่ตับจะทำก็คือว่ามันจะเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นกลูโคสซิกฟอสเฟตนะครับหรือเป็นโมเลกุลของกลูโคสที่มีฟอสเฟตเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตนะครับพอเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตแล้วเนี่ยกลูโคส6ฟอสเฟตจะถูกเปลี่ยนถ้าสมมติว่าในตับเนี่ยมันมีการพองไกลโคเจนนะครับหมายว่าไกลโคเจนก็คือกลูโคสคือรูปแบบของโมเลกุลที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตคือน้ำตาลนะครับร่างกายจะเปลี่ยนกลูโคส6ฟอสเฟตเนี่ยให้กลับมาเป็นไกลโคเจนถ้าสมมติว่าตับมีถังไกลโคเจนที่เก็บมันพองอยู่ก็จะเติมไกลโคเจนให้เต็มก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการสะสมไกลโคเจนในตับประมาณ400ถึง500กิโลแคลอรี่นะครับเมื่อถังไกลโคเจนในตับเต็มแล้วนะครับกลูโคสส่วนกลูโคส6ฟอสเฟตที่เหลือเนี่ยที่ถูกเปลี่ยนจากกลูโคสจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าไพลูเวตนะครับเราลงมาด้านล่างที่หัวลูกศรชี้ไพลูเวตจะเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมนี้คืออวัยวะในเซลล์ที่ว่าไมโตคอนเดรียเป็นโรงงานเผาพลังงานเพื่อเปลี่ยนเป็นอะซิลโคเอนะครับอะซิลโคเอก็จะสร้างเป็นพลังงานให้ตับถ้าพลังงานที่ตับเพียงพอแล้วนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าซีเตตนะครับจะมีการเปลี่ยนอะซิลโคเอกลับมาเป็นซีเตตประเด็นก็คือซีเตตก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นที่หัวลูกศรชี้ก็คือเปลี่ยนไปเป็นกรดไขมันแล้วก็บรรจุในในรูปแบบไตแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรดไขมันในรูปแบบไตสลายแล้วก็ถูกส่งออกมาในกระแสเลือดทำให้นี่คือจุดที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนน้ำตาลนะครับให้กลายเป็นไขมันได้เป็นไตสลายนะครับเพราะฉะนั้นระดับไตสลายในเลือดที่สูงขึ้นมักจะมาจากการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่เยอะมากเกินไปโอเคนะครับตัวนี้คือรูปแบบของการบริหารจัดการแต่ว่าจะมีกลูโคสส่วนน้อยมากที่ถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับเพราะร่างกายใช้กลูโคสได้ 80%
นั่นคือสาเหตุที่คนญี่ปุ่นที่กินที่ระบบเผาผลาญเขาดีมาตั้งแต่แรกแล้วเขาบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารหลักนะครับแต่เขาไม่บริโภคน้ำตาลกลุ่มนี้โอเคมีการกระตุ้นอินซูลินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เนื่องจากปริมาณที่กระตุ้นปริมาณที่ถูกเปลี่ยนเป็นไขมันน้อยมากเพราะเข้าไปเผาผลาญที่ตับน้อยมากนะครับแล้วก็ใช้หมดไปอินซูลินที่สูงขึ้นก็สามารถที่จะจากการที่เรากินตัวนี้เมื่ออินซูลินสูงขึ้นร่างกายไม่ดื้ออินซูลินอินซูลินจะไปบอกสมองว่าตอนนี้ได้รับอาหารเพียงพอแล้วให้หยุดร่างกายจะรู้สึกอิ่มแล้วไม่ทานเพิ่มเพราะคนญี่ปุ่นที่ทานอาหารคาร์โบไฮเดรตนะครับโดยทั่วๆไปสุขภาพเขาสามารถดีได้กว่าจะเกิดโรคหัวใจก็อายุ90ปี100ปีซึ่งก็โอเคฮะมันก็โอเคละอายุขนาดนั้นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราโอเคกับมันนะครับโอเคนะครับเพราะรูปแบบของการเผาผลาญจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะกูโคสโดยตัวกูโคสเองในคนเผาผลาญปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับคราวนี้ประเด็นผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะเรามาพูดถึงคาร์โบไฮเดรตอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตตัวหนึ่งก็คือเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นะฮะหรือสุราหรือเหล้าที่เราดื่มเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าเรารู้นะฮะเอทานอลหรือแอลกอฮอล์เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วมันก็เอทานอลคือเป็นพิษนะครับเป็นท็อกซินเราถึงไม่ได้สนับสนุนให้ดื่มเหล้านะครับหรือกินเหล้านะครับคราวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เวลาเข้าไปในร่างกายเรามันเผาผลาญยังไงนะครับสมมติว่าเรารับประทานแอลกอฮอล์นะครับ120กิโลแคลอรี่เหมือนกันเหมือนกูโคสเมื่อกี้เลยนะครับประเด็นก็คือว่าแอลกอฮอล์ 20% นะครับก็คือ 10% จะถูกเผาผลาญที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้อีก 10% จะถูกเผาผลาญที่ไตแล้วก็สมองเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วแอลกอฮอล์จะถูกเผาผลาญโดยไตแล้วก็สมองแต่เซลล์อื่นนะฮะเซลล์อื่นในร่างกายเราจะใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับจะใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อสมองเราเมตาบอไลซ์หรือเผาผลาญแอลกอฮอล์เราก็จะรู้สึกมีอาการทางสมองก็คืออาการเมานะครับมันจะเป็นตัวที่เบรกแล้วว่าปริมาณแอลกอฮอล์เยอะเกินไปนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อร่างกายสามารถจัดการแอลกอฮอล์ที่เราดื่มได้แค่ 20% เกิดอะไรขึ้นฮะตับเป็นอวัยวะที่ต้องจัดการสิ่งที่ร่างกายส่วนอื่นจัดการไม่ได้เพราะตับคืออวัยวะที่จัดการสารพิษที่เซลล์อื่นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะแอลกอฮอล์อีก96กิโลแคลอรี่หรืออีก 80% ที่ร่างกายจัดการไม่ได้จะถูกส่งไปที่ตับจะเห็นว่าสลับกันกับกลูโคสเลยเห็นภาพไหมครับร่างกายใช้กลูโคสได้80อีก20ส่งไปที่ตับนะครับแต่แอลกอฮอล์ร่างกายเผาผลาญด้วยไตกับสมองได้แค่ 10% ที่ผนังลำไส้กับกระเพาะอีก 10% เป็น 20% แต่อีก 80% ต้องส่งไปทำลายที่ตับนะครับสิ่งที่ร่างกายใช้ไม่ได้จะถูกส่งไปที่ตับนะครับคราวนี้9680% หรือ96กิโลแคลอรี่จาก120ที่ส่งไปที่ตับทำให้เกิดผลอะไรครับสิ่งที่มันทำให้เกิดผลก็คือว่าเมื่อเอทานอลการที่เอทานอลจะเข้าไปในเซลล์เนี่ยไปในเซลล์ตับไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินนะครับจะไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์จะไม่กระตุ้นอินซูลินโดยตรงแต่ปัญหาคือว่าเมื่อเอทานอลเข้าไปในร่างกายจะสร้างสารตัวนึงเราดูลูกศรที่ลงมาด้านล่างนะครับซ้ายมือหน้าจอก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นอะซิตัลดีไฮด์นะครับอะซิตัลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารที่เป็นพิษต่อเซลล์นะครับจุดเริ่มต้นคืออะซิตัลดีไฮด์จะสามารถก่อให้เกิดการอักเสบนะครับก่อให้เกิดการอักเสบได้นะครับในร่างกายหรือเราเรียกว่า reactive oxygen species นะครับหรือ ROS พวกนี้คืออนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากอะซิตัลดีไฮด์ที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบเมื่อเกิดการอักเสบแล้วนะครับเมื่อเกิดการอักเสบแล้วมันก็จะกระตุ้นให้ตับเกิดการอักเสบหรืออินฟลามเมชันที่ตรงลูกศรชี้คือไปกระตุ้นเอนไซม์ที่เรียกว่าจังหวันนะครับก็คือ JNK1 หรือจังหวันเอนไซม์จังหวันตัวนี้ไม่ถูกกระตุ้นแล้วมันเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนอะซิตัลดีไฮด์ที่ลงมาลูกศรด้านล่างนะครับที่เป็นอะซิเตตนะครับให้เปลี่ยนกลายเป็นไขมันมากขึ้นทั้งในตับแล้วก็เป็นไตสลายที่ส่งออกนอกตับนะครับเพราะอะซิตัลดีไฮด์เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องไขมันพอกตับและทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับและการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากภาวะแบบนี้นะครับ
มันยังทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของเรากลับมาสไลด์เดิมก่อนนะครับขออนุญาตกลับมาสไลด์เดิมก่อนโอเคการที่การเกิดการอักเสบแบบนี้นะครับนอกจากการสร้างไขมันในตับแล้วมันจะยิ่งทำให้ตับอักเสบมากขึ้นเมื่อตับอักเสบมากขึ้นตับจะเริ่มมีการต่อต้านคำสั่งของฮอร์โมนอินซูลินหมายว่าต่อไปเมื่อกลูโคสเรากินกลูโคสกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปกระตุ้นอินซูลินตับจะเริ่มต่อต้านคือไม่เอาน้ำตาลเข้าเซลล์เห็นภาพไหมครับตับจะเริ่มต่อต้านคือไม่เอาน้ำตาลเข้าเซลล์นั่นคือมันจะเป็นผลทำให้ในระยะยาวเมื่อเราตับอักเสบจากเหล้าแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตับเริ่มต่อต้านอินซูลินแล้วทำให้เราเกิดเบาหวานได้นะครับแล้วอินซูลินก็ไม่สามารถยับยั้งให้ตับสร้างน้ำตาลมากขึ้นแล้วตับก็จะมีการสร้างถ้าเรายังดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดก็สูงขึ้นนะครับนี่คือประเด็นนึงที่ตับอักเสบนอกจากทำให้เกิดตับแข็งแล้วการที่ตับอักเสบจากการดื่มเหล้ายังทำให้ร่างกายเราดื้ออินซูลินแล้วเกิดเบาหวานชนิดที่2ได้นะครับโอเคคราวนี้เราไปดูอีกตัวนึงนะครับที่เราโฟกัสจะพูดถึงกันเมื่อกี้ผมพูดว่าซูโคสนะครับซูโคสหรือน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับซูโคสหรือน้ำตาลทรายมันมี1โมเลกุลของกลูโคสบวกกับ1โมเลกุลของฟุกโตสถึงจะเป็นน้ำตาลทรายแล้วเวลาเรากินน้ำตาลทรายเข้าไปนะครับแล้วฟุกโตสมันมีการเผาผลาญยังไงนะครับผมอยากให้เห็นอย่างหนึ่งคือกลูโคส 80% เซลล์ร่างกายเราใช้ได้ทุกเซลล์ใช้กลูโคสได้เหลือแค่ 20% ไปตับแอลกอฮอล์มีแค่ 20% ที่ร่างกายเราเผาผลาญได้ 80% ต้องส่งไปทำลายที่ตับแอลกอฮอล์ก็เลยเป็นพิษนะครับเรากลับมาดูฟุกโตสครับฟุกโตสมีปัญหามากกว่าแอลกอฮอล์พอๆกันถึงมากกว่าเพราะว่าอะไรฮะเราไม่มีเซลล์ไหนเลยในร่างกายที่สามารถเผาผลาญฟุกโตสได้ 100% ของฟุกโตสที่เรารับประทานเข้าไปที่ปนกับน้ำตาลครึ่งหนึ่งที่มีกลูโคสครึ่งหนึ่งฟุกโตสครึ่งหนึ่งฟุกโตส 100% ต้องถูกส่งไปเผาผลาญที่ตับผมอยากให้เราจำอย่างนี้ครับเพื่อนๆคืออะไรก็ตามที่ร่างกายจัดการไม่ได้เราต้องส่งไปที่ตับเราเรียกว่าสิ่งนั้นว่าเป็นสารพิษเราเรียกสิ่งนั้นเป็นสารพิษนะครับคราวนี้สมมติเรากินน้ำตาลทราย120กิโลแคลอรี่นะครับมันก็จะแบ่งเป็นกลูโคส60กิโลแคลอรี่เป็นฟุกโตส60กิโลแคลอรี่นะครับเพราะน้ำตาลทราย120กิโลแคลอรี่จะถูกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายใช้ไป 80% คือ48กิโลแคลอรี่จะมีกลูโคสตกไปถึงตับแค่ประมาณ12กิโลแคลอรี่แต่60กิโลแคลอรี่ของฟุกโตสจากน้ำตาลทราย120กิโลแคลอรี่ฟุกโตส 100% คือ60นะครับจะถูกส่งไปที่ตับและเมื่อฟุกโตสถูกส่งไปที่ตับนะครับมีกระบวนการผมจะสรุปให้เลยฮะไม่ต้องไปนั่งดูไอ้แผนผังอะไรที่มันอันเนี้ยถ้าเราดูในโซนบนเลยของวงกลมวงกลมนี่คือเซลล์ตับฟุกโตสจะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่เรียกฟุกโตส1ฟอสเฟตหรือฟุกโตส1ฟอสเฟตนะครับประเด็นแรกฟุกโตส1ฟอสเฟตเนี่ยเป็นสารที่สุดท้ายมันจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนะครับเพราะฟุกโตสถูกเปลี่ยนเป็นกรดยูริกที่ตับทำให้เกิดภาวะกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นคำถามคือกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นทำให้เราเกิดโรคอะไรครับมีใครอยากตอบไหมครับจริงๆแล้วกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นเราก็รู้ว่ามันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคเกาต์นะครับแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากนั้นระดับกรดยูริกที่สูงขึ้นจะมีปัญหาอีกอย่างนึงนะครับโอเคโทษครับสลับไปนิดนึงโอเคกรดยูริกที่สูงขึ้นนะครับจะทำให้นะครับหลอดเลือดเราไม่สามารถสร้างสารที่เรียกว่าไนติกออกไซด์ได้ไนติกออกไซด์เป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดมีการยืดหยุ่นและคลายตัวนั่นคือเป็นตัวที่ทำให้ควบคุมหรือช่วยในการลดความดันเพราะกรดยูริกที่สูงขึ้นเมื่อลดไนติกออกไซด์ลงก็เลยทำให้เรามีปัญหาเรื่องความดันที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้มีการศึกษาแล้วว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงนะครับในบางรายไม่ใช่ในบางรายเป็นการศึกษาเอาคนที่เป็นความดันสูงมานะครับแล้วก็มีกรดยูริกในเลือดสูงเราให้ยาอะโลพาริโนซึ่งเป็นยาลดกรดยูริกเราพบว่าเมื่อกินยาลดกรดยูริกแล้วความดันลดลงไปด้วยเพราะฟุกโตสเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความดันสูงผ่านการสร้างกรดยูริกและทำให้ไนตริกออกไซด์ที่หลอดเลือดลดลงนี่คือปัญหาแรกของฟุกโตสนะครับประเด็นที่สองคือฟุกโตส1ฟอสเฟตซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกเนี่ยนะครับมันสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์จังหวัน JNK1 เมื่อกี้ที่ผมพูดที่แอลกอฮอล์ไปกระตุ้นนะครับ
ทำให้เกิดการอักเสบของตับและกระตุ้นทำให้ตับมีการสร้างไขมันในตับมากขึ้นและเกิดไขมันพอกตับเหมือนแอลกอฮอล์เลยนะครับแล้วเมื่อตับอักเสบมีไขมันพอกตับก็ทำให้ตับเกิดการดื้อต่ออินซูลินนะครับทำให้ตับดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นนะครับทำให้เกิดเบาหวานได้ง่ายขึ้นโดยตัวฟุกโตสเองอ๋อผมลืมบอกไปฟุกโตสเวลาเข้าตับก็ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นอินซูลินนะฮะแต่มันทำให้ร่างกายดื้ออินซูลินโดยการทำให้ตับอักเสบโดยตรงแล้วก็ทำให้เกิดไขมันพอกตับโอเคและตัวฟุกโตสเองเมื่อผ่านกระบวนการเข้าไปในไมโทคอนเดรียนะครับโทษนะฮะสไลด์เคลื่อนคราวนี้เมื่อฟุกโตสเองเนี่ยมันกระตุ้นการสร้างไขมันมันก็ทำให้ระดับของไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟุกโตสก็จะมีปัญหาคือหนึ่งสร้างกรดยูริกทำให้เกิดความดันสูงทำให้เกิดตับอักเสบทำให้เกิดการดื้ออินซูลินทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงขึ้นทำให้เกิดไขมันพอกตับภาพรวมนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นอินซูลินตั้งแต่เราเริ่มกินเข้าไปแต่มันจะกระตุ้นอินซูลินเมื่อตับเกิดการดื้ออินซูลินแล้วเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหลังจากตับเกิดการดื้ออินซูลินแล้วเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเมื่อตับดื้ออินซูลินแล้วมันก็จะมีปัญหาคือร่างกายจะไม่สามารถควบคุมคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลกลูโคสได้แล้วทำให้เราเกิดเบาหวานหรือเมตาบอลิกซินโดรมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราระบบเผาผลาญเป็นปกติแต่แรกคุณกินคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของการโลชูการ์เหมือนคนญี่ปุ่นคุณจะรักษาระบบเผาผลาญคุณได้เป็น90ปี100ปีแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะผมว่าในสังคมของเราทุกวันนี้การกินน้ำตาลเป็นเรื่องปกติมาประมาณ30ปีเพราะฉะนั้นในปัจจุบันในคนที่ผมว่าเด็กเกิดใหม่กับคนที่อายุ30ปีขึ้นนะครับพูดตามตรงฮะเรากินน้ำตาลเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าเราจะมีระบบเผาผลาญที่ดีมีการศึกษาพบแล้วฮะว่าคนประมาณ2ใน3คนหรือประมาณ 65% เนี่ยมีการดื้ออินซูลินเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือหมายว่าเราอยู่ในภาวะคาร์โบไฮเดรตอินโทลเลอแรนซ์ร่างกายเรามีความทนจัดการกับแป้งกับน้ำตาลแม้ทั้งกลูโคสได้ไม่ดีนะครับโอเคคราวนี้มาสรุปเราจะเห็นว่าโอเคตอนนี้เป็นภาวะที่เราchronic external exposure คือการกินคนที่ติดสุรากินเหล้าเรื้อรังพวกนี้ทำให้เกิดปัญหาอะไรฮะทางเลือดเกลือแร่ในร่างกายนะครับความดันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจนะครับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติตับอ่อนอักเสบภาวะการขาดสารอาหารโรคอ้วนจากการดื่มเหล้าเพราะอะไรฮะเพราะแอลกอฮอล์กระตุ้นการสร้างไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับทำให้การทำงานของตับผิดปกติ hepatic dysfunction นะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการติดแอลกอฮอล์แล้วก็ทำให้เกิดวิดรอวัลและเสียชีวิตได้มีการชักเสียชีวิตได้ทำให้เกิดการติดหรือ addiction นะครับคราวนี้เรามาดูฟุกโตสฮะตัวฟุกโตสนะครับจะเห็นว่าทำให้เกิดได้เกือบทุกอย่างที่เหล้าทำให้เกิดได้หรือแอลกอฮอล์ทำให้เกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้มองอย่างนี้ว่าจริงๆผู้ใหญ่กินเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผู้ใหญ่ดื่มสุราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผู้ใหญ่พอดื่มได้เราควบคุมตัวเองได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากให้เด็กกินเหล้าอ่ะนะฮะผู้ใหญ่กินแต่เราไม่อยากให้เด็กกินแล้วเราก็บอกว่าเด็กอย่ากินเหล้านะแล้วเราทำอะไรฮะเราก็ให้เด็กไปทานไปดื่มเครื่องดื่มที่มีโซดาน้ำอัดลมโซดานะครับซึ่งทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ฮะเพราะน้ำอัดลมโซดาเนี่ยประเด็นถ้าเขาใส่กลูโคสนะฮะถามว่าการที่เขาจะทำให้เด็กติดรสหวานได้กลูโคสมันไม่มีรสหวานใช่ไหมฮะแล้วกลูโคสไปกระตุ้นอินซูลินทำให้เรารู้สึกอิ่มไม่กินเพิ่มเพราะฉะนั้นในการเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้สำหรับเด็กเพื่อทำให้เด็กติดรสหวานเครื่องดื่มเหล่านี้มักหรือขนมก๊อบแก๊บอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเขามีส่วนผสมของฟุกโตสที่เราเรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรัปน้ำตาลทรายมีฟุกโตสครึ่งหนึ่งนะฮะไฮฟุกโตสคอนไซรัปคืออะไรครับไฮฟุกโตสคอนไซรัปก็คือการที่เขาเอาแป้งข้าวโพดมานะครับแป้งข้าวโพดจะเป็นกลูโคสทั้งหมดแล้วเขาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อทำให้ 55% ของกลูโคสเหล่านี้กลายเป็นฟุกโตสเพื่อให้มีความหวานเพราะไฮฟุกโตสคอนไซรัปจะมีความหวานที่สูงมากกว่าชูการ์หรือน้ำตาลทรายแต่ก็เป็นพิษมากกว่าด้วยเพราะสัดส่วนของฟุกโตสสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกเด็กอย่ากินเหล้านะครับแล้วเราก็บอกเขาว่าให้ไปกินน้ำอัดลมแทนเราหารู้ไหมว่าจริงๆอันตรายมันพอกันเลย
นะครับเพียงแต่ว่าน้ำอารมณ์มันไม่ทำให้เมาเท่านั้นเองเพราะอะไรครับเพราะฟุกตัวมันไม่ได้เผาผ่านที่สมองมันก็เลยไม่รู้สึกเมานะครับอันนี้คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลซึ่งผมคิดว่าสั้นๆพอเข้าใจนะครับประเด็นก็คือว่าทุกวันนี้เรามานั่งโทษกันว่ากินอาหารคาร์โบไฮเดรตดีกว่ากินอาหารไขมันดีกว่าผมบอกเลยว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ภาวะระบบเผาผลาญที่ดียังไม่เกิดการดื้ออินซูลินคุณกินคาร์โบไฮเดรตที่โลชูการ์ไม่มีน้ำตาลเหมือนคนญี่ปุ่นคุณอายุยืนยาวเพราะกว่าจะเกิดโรคหัวใจก็อายุ90ปี100ปี make sense ฮะอยู่ได้นะครับแต่ในโลกที่เราเกิดมาแล้วเราเอาน้ำตาลให้เด็กกินตั้งแต่เด็กนะครับเอาง่ายๆครับไปดูส่วนผสมของอาหารเด็กว่ามีไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปผสมไหมมีน้ำตาลผสมไหมผมว่า 80% มีนะครับเพราะเราทำให้ระบบเผาผลาญเด็กพังตั้งแต่เด็กๆนะครับมันเหมือนกับเราเสิร์ฟเหล้าให้เด็กเพียงแต่ว่ามันไม่มีอาการทางสมองตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อเราเกิดการดื้ออินซูลินแล้วนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อคุณเกิดการดื้ออินซูลินแล้วคาร์โบไฮเดรตคืออาหารที่มีปัญหากับสุขภาพคุณแต่ถ้าคุณยังไม่เกิดปัญหาเรื่องการดื้ออินซูลินคาร์โบไฮเดรตที่โลชูการ์คุณกินได้แต่เมื่อคุณกินชูการ์กินฟุกโตสจนขนาดกระทั่งร่างกายคุณดื้ออินซูลินแล้วต่อไปแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตปกติก็มีปัญหากับสุขภาพคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอินทอเรนแลนซ์ขึ้นมาแล้วหรือการดื้ออินซูลินขึ้นมาแล้วนะครับสำคัญก็คือว่าคุณจะรับประทานคุณควรจะต้องเช็งอาหารคุณไปเป็นอาหารที่โลคาร์โบไฮเดรตโลคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไฮแฟตแทนนะครับในคลิปอื่นๆผมจะพูดไปแล้วว่าทำไมเราถึงไม่จำเป็นต้องกลัวอาหารไขมันนะครับโอเคน่าอันนี้เนื้อหาคงน่าจะผมว่าน่าจะควบคุมนะครับแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้นะครับโอเคไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับเราใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ทราบโอเคเดี๋ยวผมดูนะครับขอไล่ดูนิดนึงขอดูคำถามนิดนึงนะครับโอเคผลไม้ฟุกโตสเยอะโอเคนะครับจริงๆฟุกโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่เป็นคาแรคเตอร์นะฮะมันอยู่ในผลไม้นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะทานผลไม้ทานยังไงครับในคนที่ระบบเผาผลาญปกตินะครับซึ่งคุณไม่ต้องการดื้ออินซูลินคุณสามารถทานผลไม้ได้นะครับแต่ให้ทานเป็นผลไม้ทั้งผลอย่าทานน้ำผลไม้นะครับเพราะตัวผลไม้เองจะมีไฟเบอร์มีวิตามินเกลือแร่ที่ธรรมชาติสร้างมาไว้อยู่แล้วไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่ในนั้นจะช่วยดูดซับนะครับแล้วก็ทำลายฟุกโตสเพื่อลดการไม่ให้ร่างกายคุณดูดซึมฟุกโตสมากเกินไปคือถ้าไม่ดูดซึมมากเกินไปตับของคุณจัดการมันได้นะครับตับสามารถจัดการได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาคือว่าความเข้าใจผิดๆที่เราคิดว่าน้ำผลไม้ก็เหมือนกับผลไม้นะครับเราคั้นเอาไฟเบอร์ออกหมดเมื่อไม่มีไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่ก็สูญเสียไปด้วยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเวลาเรากินน้ำผลไม้นั่นคือเรากินน้ำฟุกโตสนะครับเรากินน้ำฟุกโตสเพราะถ้าจะกินผลไม้ให้กินทั้งลูกแต่คนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือมีปัญหาเรื่องการดื้ออินซูลินไปแล้วอย่างเช่นอ้วนมากๆนะครับซึ่งแสดงว่าร่างกายคุณดื้ออินซูลินไตสลายในเลือดคุณเริ่มสูงซึ่งแสดงว่าร่างกายคุณดื้ออินซูลินไปแล้วนะครับการทานผลไม้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานนะครับเพราะคุณจะรับฟุกโตสเข้าไปแล้วทำให้ปัญหาการดื้ออินซูลินหรือโรคระบบเผาผลาญที่คุณเป็นเนี่ยมันสามารถมันซึ่งจริงๆมันสามารถรีเวิร์สหรือย้อนกระบวนการให้หายได้มันเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตอบคำถามในเรื่องของผลไม้ฟุกโตสในผลไม้นะครับโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับคุณสุกัญญาถามว่าคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องน้ำตาลนะครับคุยเรื่องน้ำตาลโอเคครับผมวันนี้ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าจริงๆมีคนถามเรื่องนี้มาบ่อยนะครับในเพจแล้วก็ผมเพิ่งจัดเรียงสไลด์เสร็จแล้วก็ดูแล้วถ้าหลุดจากวันนี้ไปมันจะผมต้องทำสไลด์อีกงานสัมมนาหนึ่งจะไม่มีเวลาพูดก็เลยคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานก็เลยเอามาพูดเพราะมันใช้ไม่กี่สไลด์นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับการกินถั่วขาวที่สามารถบล็อกคาร์โบไฮเดรตได้แบบนี้จะได้ผลป้องกันคาร์บได้ไหมการกินถั่วขาวที่สามารถบล็อก
อันนี้ผมพูดตามตรงผมไม่มีข้อมูลโดยตรงในเรื่องของการที่ถั่วขาวสามารถบล็อกคาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้คือขอไม่ตอบคงต้องศึกษาอีกนะผมไม่แน่ใจว่าถั่วขาวเนี่ยมันจะสามารถอย่างนู้นยิงหรือเปล่าในมุมมองผมตอนนี้อาหารประเภทถั่วนะครับถั่วหมายถึงถ้าถั่วที่เป็นถั่วเปลือกแข็งที่เป็นเม็ดอย่างเช่นกลุ่มพวกตระกูลนัทอะไรพวกนี้สิ่งที่มันเวิร์คคือสัดส่วนพวกนี้ไขมันที่ดีมันสูงและคาร์โบไฮเดรตจะไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นถั่วที่เป็นเมล็ดเนี่ยอย่างเช่นถั่วลิสงนะครับอย่างเช่นถั่วที่เป็นฝักนะฮะถั่วที่เป็นฝักทั้งหมดส่วนมากสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตจะสูงแล้วปัญหาคือโปรตีนที่อยู่ในนั้นก็มักจะเป็นโปรตีนที่เวลาเรากินแล้วมันกระตุ้นอินซูลินพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าการถั่วขาวมันจะแตกต่างจากถั่วอย่างอื่นแล้วบล็อกคาร์โบไฮเดรตได้หรือเปล่าอันนี้ต้องขอค้างคำถามนี้ไว้ก่อนนะครับกูโคนิโอเจเนซีสคืออะไรเกิดขึ้นตอนไหนครับโอเคกูโคนิโอเจเนซีสคือกระบวนการที่ตับสร้างน้ำตาลขึ้นมานะครับโดยภาวะปกติแล้วในคนปกติเวลาเราหลังเรากินอาหารไปแล้วน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับอินซูลินที่หลังก็จะบอกให้ตับเนี่ยลดการสร้างน้ำตาลลงนะครับแต่เมื่อน้ำตาลในเลือดเริ่มลดลงอินซูลินในเลือดลดลงนะครับระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มต่ำลงนะครับน้ำตาลในเลือดถ้าต่ำกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะร่างกายจะมีกลไกปกติก็คือตับก็จะมีการกูโคนิโอเจเนซีสคือสร้างน้ำตาลขึ้นมาโดยอันดับแรกตับจะดึงเอาไกลโคเจนที่สะสมนะฮะที่สะสมเอาไว้นี่แหละออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไกลโคเจนสะสมน้อยนะครับอยู่ในภาวะสเตรสที่มากเกินไปตับก็อาจจะไปสลายเอาตับสามารถเปลี่ยนกรดไขมันหรือเปลี่ยนกรดอะมิโนมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลต่ำนะครับเพราะฉะนั้นโดยคนปกติที่คุณไม่ไปฉีดอินซูลินเป็นเบาหวานหรือไปกินยาเบาหวานเนี่ยโอกาสเกิดน้ำตาลต่ำจากการอดอาหารเนี่ยยากมากครับเป็นแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกูโคนิโอเจเนซีสจะเกิดขึ้นเป็นการสร้างน้ำตาลที่ตับเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงนะครับถ้าไม่ถูกยากดเอาไว้ตับจะสามารถสร้างน้ำตาลขึ้นมาแทนได้นะครับดื้ออินซูลินไปแล้วแก้ไขได้ครับนั่นคือคุณต้องตัดคาร์โบไฮเดรตลงเมื่อคุณตัดคาร์โบไฮเดรตระดับอินซูลินจะค่อยๆลดลงเมื่อเซลล์เริ่มใช้ไขมันได้ลดระดับพลังงานที่สะสมในเซลล์ลงแล้วเนี่ยเซลล์จะเริ่มกลับมาไวต่ออินซูลินได้ใหม่นะครับอาจจะไม่คอมพลีท 100% แต่โดยที่ผมติดตามมาเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานดื้ออินซูลินถึงขนาดเป็นเบาหวานไปแล้วนะฮะเมื่อคุณกินโลคาร์บนะครับกินอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำไฮแฟตแล้วค่อยๆลดระดับเพราะเมื่อคุณกินนี้ระดับอินซูลินในเลือดคุณจะลดลงร่วมกับการทำ intermittent fasting ร่างกายคุณจะมีความไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณกลับไปกินอาหารที่ไฮคาร์บอีกอาจจะกระตุ้นให้คุณเป็นเบาหวานเร็วได้มากกว่าตอนช่วงแรกที่คุณเป็นเบาหวานครั้งแรกนะครับแต่สามารถหายได้ครับแต่คุณต้องเปลี่ยนอาหารนะครับการดื่มกาแฟดำผสมน้ำมะพร้าว MCT ในขณะที่ท้องว่างจะกระตุ้นอินซูลินออกมาไหมครับข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้นะฮะคือตัว MCT น้ำมันมะพร้าวนะครับกาแฟดำนะครับโดยทั่วไปเพียวแฟตนะครับเพียวแฟตจะไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับกับตัวกาแฟดำที่ไม่เติมน้ำตาลไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับเพียวแฟตไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับแล้วก็เท่าที่ตามดูกับคนที่กินบูเลตคอฟฟี่นะครับคือกินบูเลตคอฟฟี่คือใส่น้ำมันมะพร้าวใส่เนยนะครับแล้วเขาหวังผลจากการที่คือตัวเนยอาจจะมีโปรตีนปนอยู่บ้างหน่อยนะครับแต่เมื่อสัดส่วนของแฟตมันสูงมันจะแทบไม่กระตุ้นอินซูลินเลยนะครับแล้วคนที่กิน Bulletproof Coffee ก็โอเคเขายังสามารถได้ผลจากการทำ Intermittent Fasting แล้วก็ Ketogenic Diet ได้นะครับถ้าโลคาร์บจนไขมันพอกตับหายไปแล้วกลับมากินแบบคนญี่ปุ่นจะกลับไปพอกอีกได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเราไม่บริโภคชูการ์เลทหมายถึงเลทของการพอกกลับไปมันจะช้ามากครับช้ามากจนกระทั่งบางทีคุณไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะคนญี่ปุ่นกว่ามันจะคนญี่ปุ่นที่ไม่สมัยก่อนที่ไม่เคยบริโภคน้ำตาลเนี่ยนะครับกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องไขมันพอกตับเป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานเนี่ยคือเอาง่ายตายไปก่อนคืออายุ90ปีถึง100ปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทำโลคาร์บจนกระทั่งไขมันพอกตับหายแล้วคุณกลับมากินตักชูการ์ไป
นะครับแล้วก็ลดโปรเซสคาร์โบไฮเดรตแล้วคุณกินคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติคือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัติโอเคคุณกลับมากินกู๊ดคาร์บนะครับมันก็อาจจะมีการตอบสนองที่มันไม่เหมือนคนปกติหรอกเพราะมันเคยพังมาแล้วครั้งนึงแต่ถ้าคุณพยายามควบคุมในเรื่องของน้ำตาลได้โปรเซสคาร์บได้มันก็อาจจะมีโอกาสกลับไปเป็นได้อีกแต่ค่อนข้างจะใช้เวลามากกว่าการที่คุณกลับไปกินโปรเซสคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลอีกนะครับตรงนี้ก็จริงๆเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้นะครับดูระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดดูเอนไซม์ตับดูน้ำตาลสะสมในเลือดว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่เซนซิทีฟหน่อยคือเช็คระดับอินซูลินในเลือดนะครับก็ช่วยบอกได้นะครับเพราะแต่ละคนมันจะยืดหยุ่นไม่บนหลักการเหมือนกันแต่เวลาปฏิบัติแต่ละคนจะตอบสองไวช้ามันขึ้นกับว่าความรุนแรงของการดื้ออินซูลินที่เราเป็นนะครับโอเคน่าจะตอบหมดทุกคำถามแล้ววันนี้เราใช้เวลาไม่มากนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขอบคุณทุกท่านที่ดึกแล้วก็ยังเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปผมพอดีวันอาทิตย์นี้ผมจะทำงานคือผมมีงานสัมมนาที่จะพูดเรื่องของต้นเหตุที่จริงๆของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนหลังจากเสร็จงานสัมมนานั้นอาจจะใช้สไลด์นั้นมาทำไลฟ์อีกทีนึงนะครับเราจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันระหว่างไขมันในเลือดกับอินซูลินอะไรคือต้นเหตุนะครับอาจจะเป็นเซสชั่นต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวขอเช็ควันแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับเบาหวานแล้วช็อกเพราะน้ำตาลต่ำอ๋อโอเคเบาหวานแล้วช็อกน้ำตาลต่ำเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่คุณเป็นเบาหวานแล้วคุณกินยาเบาหวานหรือฉีดยาเบาหวานคืออินซูลินเนี่ยนะครับแล้วคุณไปกินอาหารน้อยกว่าระดับอินซูลินที่เขาฉีดไว้ให้อินซูลินที่สูงหรือยาในขนาดสูงมากเกินไปมันก็เลยกดน้ำตาลคุณลงแล้วตับก็ไม่สามารถสร้างน้ำตาลย้อนกลับมาได้ทันเพราะอินซูลินที่ถูกฉีดไปไม่ใช่อินซูลินธรรมชาติและขนาดสูงกว่าปกติเมื่อตับคุณไม่สามารถกลูโคนิโอเจเนซิสหรือสร้างน้ำตาลได้ทันกับยาที่คุณฉีดไปมันก็เลยกดน้ำตาลต่ำมันเลยเกิดน้ำตาลต่ำครับแต่คนปกติจะไม่เกิดน้ำตาลต่ำนะครับถ้าตับคุณปกตินะฮะถ้าตับคุณปกติสามารถมีกลูโคนิโอเจเนซิสได้ไม่ใช่ว่ากินเหล้าเรื้อรังจนเกิดตับแข็งเนี่ยไอ้พวกนี้น้ำตาลต่ำได้ถ้าคุณอดอาหารเพราะตับคุณเมื่อมันเป็นตับแข็งแล้วมันก็สร้างน้ำตาลได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตับปกติสุขภาพแข็งแรงนะฮะคุณอดอาหารยังไงก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องน้ำตาลต่ำโอเคนะครับน้ำบาดาลที่นี่เป็นด่างเติมการแก้กดด่างด้วยวิธีนี้ผมไม่เคยเห็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คงตอบยากไม่อยากตอบอันนี้นะครับผมปกติผมจะตอบจะต้องมีข้อมูลยืนยันไม่อยากจะใช้ความเห็นนะครับคือถ้าไม่ทราบผมก็จะตอบว่าไม่ทราบนะครับโลคาร์บทำให้ภาวะเลือดเป็นกรดไหมครับโอเคคงจะถามหมายถึงโลคาร์บที่เป็นคีโตเจนิกไดเอทนะครับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นเบาหวานชนิดที่1 นะครับก็คือร่างกายคุณสร้างอินซูลินไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับถึงจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนได้เพราะฉะนั้นการที่คุณทำโลคาร์บหรือคีโตเจนิกไดเอทนะครับซึ่งมันทำให้กรดคีโตนในเลือดคุณสูงได้อย่างมากก็ไม่เกิน3นะครับ3นี่สุดๆแล้วในการทำคีโตเจนิกไดเอทหรือบางคนก็อาจจะประมาณ5มิลลิโมลนะครับแต่ภาวะเลือดเป็นกรดจริงๆจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับคีโตในเลือดของคุณพุ่งขึ้นไปประมาณ10นะครับเพราะมันห่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นเบาหวานชนิดที่1คือร่างกายคุณผลิตอินซูลินไม่ได้เลยแล้วคุณต้องฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมอาหารน้ำตาลที่คุณกินเข้าไปคุณไม่ต้องกลัวภาวะเลือดเป็นกรดจากโลคาร์บไดเอทนะครับคนที่มีภาวะหลอดเลือดตีบจากพาสมองเดนLDL ทานคีโตช่วยหรือเปล่าช่วยครับ small dense LDL ไม่ใช่สาเหตุของหลอดเลือดอุดตันนะครับแต่การดื้ออินซูลินทำให้เกิด small dense LDL นะครับการดื้ออินซูลินทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นและไตรกลีเซอไรด์ที่สูงทำให้เกิด small dense LDL นะครับเพราะจริงๆแล้วตัวไดจริงๆก็คือเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะการทานอาหารคีโตการทำ IF ซึ่งช่วยลดการดื้ออินซูลินลดระดับอินซูลินลดการดื้ออินซูลินจะสามารถเทิร์น small dense LDL ให้กลายเป็น large LDL ได้นะครับแล้วก็ช่วยเพราะมันไปช่วยลดอินซูลินแล้วก็เปลี่ยน small dense ให้กลายเป็น large LDL ได้นะครับโอเคภาวะเลือดเป็นกรดส่งผลเสียต่อร่างกายไหมครับถ้าเลือดเป็นกรดมากไม่ว่าจากอะไรก็ตามก็ส่งผลเสียครับอย่างเช่นการที่คุณกินกรดบางอย่างเข้าไปโดยตรง
นะครับอย่างเช่นคุณไปกินเมทานอลซึ่งวันนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับไปกินกรดบางอย่างเข้าไปโดยตรงซึ่งทำให้เกิดกรดสูงในเลือดโดยตรงพวกนี้ก็ทำให้เกิดผลเสียได้นะครับแต่ปกติร่างกายเราจะไม่ได้เกิดภาวะเป็นกรดอย่างนั้นง่ายๆนะครับถ้าสุขภาพคุณแข็งแรงนะครับโอเควันนี้น่าจะเพียงพอถ้ามีคำถามก็สามารถส่งคอมเมนต์คำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะกลับมานั่งดูแล้วก็จะตอบเป็นข้อความไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ยังไงก็ตามช่วยหลังจากเข้ามาดูแล้วก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้รับข้อมูลด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์ติดตามนะครับคนทำจะได้มีกำลังใจทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ